สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ FC ของผมนะครับวันนี้นะครับบอกตรงๆเลยนะฮะแหมมันคันปากมากนะครับมันมาจากพฤติกรรมนะครับของข้าวกล่องซึ่งเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะฮะที่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามอยู่ทางสื่อต่างๆนะครับก็คือเรื่องของการสั่งทำข้าวกล่อง 10,000 กล่องน้ำ 10,000 ขวดไข่ไก่อีก 30,000 ฟองนะครับเอาเป็นว่ารวบรับตัดความเลยนะฮะตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ให้ตั้งสติดีๆสำหรับผู้ประกอบการผมนะครับเป็นลูกแม่ค้ามาก่อนแล้วเคยทำงานบริษัทเคยทำงานโรงงานนะครับแล้วก็มีความรู้ในข้อกฎหมายระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีทีมงานมีที่ปรึกษาผมขอพูดตรงนี้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนณตรงนี้ชัดๆว่าพฤติกรรมนี้มันไม่มีอยู่จริงมันเป็นพฤติกรรมของการหลอกลวงช่อโกงต้มตุ๋นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ก็คือเงินนะครับคนที่ฟังผมอยู่นะครับขอให้คิดแล้วก็ตึกตรองวิเคราะห์ให้ดีอย่าเกิดความโลภนะครับอย่าเห็นแก่เงินที่มันไม่มีอยู่จริงเคสข้าว 10,000 กล่องน้ำ 10,000 ขวดไข่ต้ม 30,000 ฟองส่งจันทร์ถึงศุกร์มันไม่มีอยู่จริงนะครับในโลกใบนี้เพราะไม่มีบริษัทหรือใครกล้าที่จะทำสุ่มเสี่ยงบริษัทใหญ่ๆนะครับในจังหวัดอุตรดิตถ์ไปดูได้เลยครับฐานข้อมูลของกรมแรงงานมันไม่มีโรงงานไหนเลยครับอย่างมากสุดก็จะหลักพันนะครับมันไม่มีแรงงานที่จะมีเลเบอร์ขนาด 10,000 20,000 นี่มันไม่มีนะครับและถ้าเกิดว่ามีบริษัทที่เป็นแรงงานที่จ้างคนเยอะๆอย่างนี้การบริหารจัดการเนี่ยมันจะเป็นระดับมาตรฐานนะครับเขาจะมีออทซอร์สก็จะมีคอนเนคชั่นนะครับในการดูแลทุกอย่างนะครับและคนที่ไปทำธุรกิจหรือไปทำนิติกรรมสัญญาก็จะต้องเป็นตัวแทนของบริษัทเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมาทำนิติกรรมสัญญากับใครคนใดคนหนึ่งแล้วมีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนจากข้าวกล่อง 5,000 กล่องพอผู้เสียหายบอกว่าฉันขอ 10,000 กล่องอ่ะ 10,000 กล่องก็ 10,000 กล่องโอ้มันเป็นอะไรที่บ้าบอคอแตกมากแล้วก็มันง่ายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งสติแล้วก็อย่าโลภนะครับเคสนี้นะครับเป็นเคสที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ข้าว 10,000 ข้าว 10,000 กล่องไข่ 30,000 ฟองน้ํา 10,000 ขวดต่อวันคิดรายได้นะครับเฉพาะรายได้ต่อวันนะครับเฉพาะข้าวอย่างเดียวเนี่ยวันละ 30,000 วันละ 350,000 350,000 นะครับทําเดือนนึงนะครับตกประมาณ25วันเนี่ยลองคํานวณดูนะครับ10วันเนี่ยฮะ 3,500,00020วันนี่7ล้านเดือนหนึ่งนะครับ10ล้านแล้วผมถามนี่ครับการจ้างเงินการทำนิติกรรมสัญญาระดับ10ล้านเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนนะครับที่โง่นะครับที่จะพองทายผลประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอกมันไม่มีครับเขาจะมีเอาท์ซอร์สเขาจะมีบริษัทโนมินีบริษัทลูกของเขาที่ตั้งขึ้นมาซัพพอร์ตดูแลเขาไม่ให้เราหรอกครับโดยเฉพาะในระดับผู้บริหารด้วยกันนะครับมันไม่จำเป็นเลยครับที่จะเอาผลประโยชน์เยอะมากมายมหาศาลเหล่านี้ไปให้กับใครก็ไม่รู้นะครับเคสนี้ผมฝากถึงสภ.พญาแมนนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ผมฝากเลยนะฮะเคสนี้ขอให้ตรวจสอบให้ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอย่าไปมีนอกมีในกับผู้เสียหายอย่าไปมีนอกมีในกับผู้ต้องหาแล้วกันนะครับเพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ยเท่าที่เช็คประวัติเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเคยทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วแล้วก็มีเงินพอสมควรนะครับแม้ว่าเป็นความผิดที่ยอมความได้แต่ผู้เสียหายอย่ายอมเด็ดขาดนะครับใครที่ดูผมอยู่แล้วก็ฝากไปยังผู้เสียหายนะครับไปบอกเขาด้วยว่าอย่ายอมนะครับอย่ายอมความเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกระทำความผิดในลักษณะของความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมอันดีนะครับเป็นการขัดกับความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนมีเจตนาหลอกลวงต
ต้มตุ๋นช่อโกงให้ได้ซึ่งทรัพย์สินนะครับมีความผิดตามมาตรา341นะครับจำคุก3ปีนะฮะปรับ 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งเคสเนี้ยนะครับเขามีเจตนาทั้งหมด3อย่างนะครับเคสนี้นะฮะเจตนาในการกระทำผิดเนี่ยครับเขาทำนิติกรรมสัญญาตัวเนี้ยครับ3อย่างเลยคือ1เนี่ยครับ1หลักๆเลยนี่เจตนาเอาทรัพย์สินก็คือเงินค่ามัดจำ2นะครับเจตนาจะขายสินค้าวัตถุดิบในการผลิตเห็นไหมครับและ3เนี่ยเขาเจตนาจะเอาค่าปรับจากความเสียหายนะครับผมได้ถามท่านอาจารย์ชัชวาลถามนะครับว่าในเคสอย่างนี้นะครับถ้าจะทำเนี่ยครับพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องไล่บี้เช็คไปยังบริษัทบริษัทอยู่ที่ไหนตั้งยังไงมีสถานะเป็นนิติบุคคลไหมจดทะเบียนยังไงแรงงานเป็นหมื่นคนนี่เอามาจากไหนธุรกรรมสัญญาทางการเงินนี่ทำหรือไม่การจ่ายภาษีการจ้างแรงงานเช็คให้หมดนะครับตำรวจครับเพื่อที่กระชากหน้ากากวงจรอุบาทเนี้ยให้หมดเสียทีเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเรานะครับที่ดูผมอยู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคิดครับคิดทำข้าวกล่องแค่วันละ100กล่องเนี่ยครับมันก็หนักหนาสาหัสสากรรจ์แล้วแต่นี่วันละหมื่นกล่องแล้วเขาเอาสัญญาที่เขาทำเนี่ยครับสัญญาที่มันไม่เป็นไปโดยสมบูรณ์เนี่ยครับเป็นสัญญาที่มีเจตนาที่จะปกปิดซ่อนเล้นอำพรางนะครับนิติกรรมสัญญาเนี่ยเพื่อจะเอามาฟ้องกับผู้เสียหายถ้ากรณีผิดสัญญาเนื่องจากการยืดเยื้อเยือกโยสารพัดทุกอย่างนะครับแล้วจะมาเอาค่าปรับจากเขาเนี่ยซึ่งสัญญานะครับถ้ามันไม่สมบูรณ์มันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมนะครับมันปกปิดซ่อนเล้นตั้งแต่แรกถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆิยะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับสัญญาที่เขาทำเนี่ยเป็นสัญญาที่ใช้ไม่ได้นะครับเป็นสัญญาที่หลอกลวงมีเจตนาซึ่งสำเร็จแล้วนะครับได้เงินไปแล้วนะครับแล้วน้ำก็รับไปแล้วด้วยนะครับแล้วเอามาคืนเขาอีกท่านที่ดูผมอยู่นะครับแจ้งไปยังผู้เสียหายที่จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าหากว่าเคสนี้มีการยอมความคุณอย่าไปยอมและถ้าเกิดไม่มีทนายติดต่อมาได้เลยครับท่านอาจารย์ชัชวาลบำรุงวงทีมงานทนายความใจดีของสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับลงไปช่วยท่านแน่นอนนะครับถ้าหากว่าดูแล้วใครที่อยู่อุตรดิตถ์ FC ของผู้กองวัชรินทร์ส่งเฟซนี้ไปยังผู้เสียหายด้วยนะครับแล้วติดต่อเข้ามาหากไม่มีทนายความเดี๋ยวผมจะประสานกับกลุ่มทนายความใจดีของท่านอาจารย์ชัชวาลซึ่งอาจารย์ชัชวาลก็รับปากแล้วว่าหากผู้เสียหายติดต่อมานะครับยินดีจะไปช่วยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับแต่ที่สำคัญนะครับแต่ที่สำคัญนะครับท่านอย่ายอมความเด็ดขาดนะครับดำเนินคดีแล้วค่อยไปฟ้องแพ่งเอานะครับดำเนินคดีให้เขาติดคุกให้เขาหลาบจำแล้วค่อยฟ้องแพ่งเอานะครับเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น5ล้าน10ล้านคุณเรียกได้หมดเลยสะใจดีด้วยครับแล้วเป็นบรรทัดฐานด้วยไม่ให้ไปทำกับคนอื่นช่วยนะครับช่วยทำให้กับวิญญาณของผู้เสียหายซึ่งเสียชีวิตเนี่ยฮะจากความเครียดจากการถูกช่อโกงในเรื่องของการสั่งสินค้าสั่งอาหารแล้วไม่รับเนี่ยครับจนเสียชีวิตไปเนี่ยคืนความชอบธรรมให้กับวิญญาณของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผู้เสียหายครับวันนี้ผมมาพูดเนี่ยครับผมอยากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนและ FC ของผมนะครับอย่าเด็ดขาดอย่าเห็นแก่ความโลภอย่าเห็นแก่สัญญาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับจำไว้นะครับหากจะทำนิติกรรมสัญญากับบริษัทหรือห้างร้านต่างๆนะครับจะต้องทำต่อหน้าทนายความและคนที่ทำเนี่ยครับคู่ความของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นตัวแทนของบริษัทมันไม่ใช่ไปทำกับใครก็ได้นายกอนายขอนางงอแล้วก็มาแอบอ้างอย่างนี้นะครับนี่แหละครับมันจะเป็นผลอย่างนี้แหละครับเงินไม่ใช่น้อยๆนะครับเงินเป็นล้านนะครับเกิดความเสียหายแล้วก็ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยเคสนี้เป็นเคสของการกระทำผิดในข้อหาเจตนาช่อโกงนะครับทำแล้วเกิดการเสียหายทำแล้วเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงนะครับมีนักกฎหมายนะครับมีผู้รู้มีทนายความนะครับยินดีให้ความช่วยเหลือเคสนี้เยอะมากนะครับและที่สำคัญนะครับผมทราบว่าพี่อัจฉริยะนะครับพี่อัดข้องเล่านะครับพี่อัดของคนตายนะครับก็ไปช่วยดูแลนะครับให้กำลังใจกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับช่วยกัน
แชร์เฟซนี้ไปยังผู้เสียหายด้วยนะครับหากขัดข้องหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับท่านอาจารย์ชัชวาลบำรุงวงศ์นะครับทีมงานทนายความใจดีและผมนะครับยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับอย่าปล่อยให้คนทำผิดคนทำชั่วลอยนวลนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่มีอยู่จริงถ้าคนจะจ้างนะครับเขาจะจ้างเฉพาะกิจเช่นหนึ่งเขาจัดกิจกรรมเขามีงานนะครับซึ่งเขาปิดโรงงานเขาไม่มีอาหารประกอบเลี้ยงอย่างนี้ครับเนี่ยเขาจะสั่งอย่างนี้เขาจะสั่งได้500กล่อง300กล่องแต่เขาจะไม่สั่งเจ้าเดียวนะครับการสั่งอาหารปริมาณเยอะๆเขาไม่สั่งเจ้าเดียวนะครับเพราะอะไรครับเขาเรียกเขากระจายความเสี่ยงเกิดสั่งเจ้าเดียวขึ้นมาพนักงานของเขาขี้รั่วท้องเสียทั้งบริษัทใครรับผิดชอบครับเห็นไหมครับเขาต้องกระจายความเสี่ยงแล้วเขาจะเลือกเอาบริษัทหรือร้านค้าหรือหน่วยงานเนี่ยที่เขาสั่งประจำนะครับที่มาตรฐานนะครับเขาจะสั่งประจำไม่ใช่ทำธุรกรรมแบบนี้นะครับซึ่งนิติกรรมเนี่ยครับที่ทำเนี่ยครับสัญญาเนี่ยทำมานี่เจตนาอย่างเดียวเลยครับไว้บีบนะครับอ่ะโอเคจบไปไม่เป็นไรนะครับสัญญางั้นฉันไม่เอาก็แล้วกันแต่ได้แล้วฮะได้ค่าเสียหายได้ค่าเขาเรียกอะไรนะค่าสินค้าแล้วนะครับสินค้าเท่าไหร่บ้างนะครับไหนไข่ไหนเป็ดไหนหมูนะครับเครื่องปรุงนะครับข้าวสารอย่างดีแก๊สน้ำดื่มโอ้โหเยอะแยะมากมายครับสารพัดที่ผู้เสียหายนะครับต้องซื้อจากแก๊งเนี้ยนะครับและที่สำคัญสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับในนิติกรรมสัญญาฉบับนั้นลองไปดูนะครับใครเป็นกุนซือใครเป็นผู้ปรึกษาทางกฎหมายผมเชื่อครับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำคนเดียวต้องมีทีมงานนะครับและที่สำคัญไอ้ม่วงคนที่ทำสัญญาเนี่ยครับคือใครนะครับดูการตอบคำถามดูแววตาดูสีหน้ารู้เลยครับว่าคนดีคนเลวคนชั่วครับดูไม่ยากนะครับว่ามีเจตนาเป็นเช่นไรนะครับไม่ต้องไปดูอะไรอย่างอื่นเลยครับเงื่อนสัญญาข้อตกลงอะไรทุกอย่างยิบยับไม่ต้องดูเลยครับดูเจตนาวันนี้ก็รู้แล้วครับแค่เจตนาเบื้องต้นไม่ผ่านอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้นะครับขอให้พี่น้องหรือประชาชนที่ดูอยู่นะครับช่วยกันขบคิดด้วยช่วยกันแชร์ช่วยกันติดตามอย่าให้เกิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนใครอีกมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากนะครับผมนี่ลูกแม่ค้าเก่าผมเคยทำงานบริษัทมาก่อนนะครับทุกบริษัทแหละครับเขาจะมีแคนทีนเขาจะมีโรงอาหารไว้บริการสำหรับพนักงานเราลองดูนะครับอาหารจำนวนเยอะๆนะครับเป็นหมื่นๆกล่องเนี่ยการจัดเก็บเป็นยังไงอาหารขยะการดูแลรักษาทำยังไงนะครับเป็นไปได้เลยครับสั่งหมื่นกล่องผิดเวลาตามอ้างนะครับและที่สำคัญนะครับในใบส่งนะครับสินค้าไปดูดีๆนะฮะเขาเขียน0700หรือมันจะมีไอ้อีตัวไหนอีนางตัวไหนนะครับที่ไปใส่เลข3บนเลข0หรือเปล่านะครับไปดูดีๆนะครับว่ามีสัญญาตัวเนี้ยครับไปเสร็จตัวเนี้ยเจตนานะครับมีการขีดค่าต่อเติมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วทำให้ผู้เสียหายนะครับเกิดเงื่อนไขผิดสัญญาแล้วเอาสัญญาหลอกลวงสัญญาไอ้ที่มันเป็นโมคิยะเนี่ยเอามาบีบเขานะครับเราลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งนะครับยอมขายรถนะครับยอมเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยหลักล้านเนี่ยแล้วเอาไปทำธุรกิจเพื่อที่จะให้ตัวเองมีรายได้กับบริษัทที่เมคขึ้นมาเนี่ยครับบริษัทมโนบริษัทโกงจำกัดมหาชนบริษัทเนี้ยนะครับแล้วเราเนี่ยครับอยากจะได้เงินนะครับเป็น10ล้านสัญญา5ปีมันไม่มีบริษัทไหนมนุษย์หน้าไหนนะครับกล้าทำสัญญาสุ่มเสี่ยงถึง5ปีจำไว้นะครับสัญญา5ปีเนี่ยเขาไม่ทำเพราะในหลักการบริหารเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับสัญญาเนี่ยครับเขาจะทำเป็นเซกชันนะครับ2เดือน3เดือน5เดือนเขาไม่ทำเป็นปีเพราะมันไม่รู้ว่าเศรษฐกิจระหว่างประเทศเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีการเลิกจ้างมันจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณรายได้ขาดทุนโบนัสอะไรอีกไหมเยอะแยะมากมายครับมันไม่มีบริษัทไหนที่โง่นะครับทำสัญญายาวๆขนาดนั้นหรอกครับการส่งสินค้าการทำสินค้าเนี่ยครับหลักของการส่งนะครับถ้าคุณตกลงกันแล้วสัญญากันแล้วนะครับบริษัทเขาจะต้องไปดูก่อนนะครับเขาจะต้องไปตรวจสอบแหล่งที่เขาจะซื้อแหล่งที่เขาจะทำสัญญาก่อน
นะครับไม่ใช่ตกลงปากเปล่ากับใครก็ไม่รู้นะครับเขาจะมีตัวแทนบริษัทมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายเป็นทนายความเป็นทีมงานไปเจรจาไปทำสัญญาไปทำ MOU ตกลงกันนะครับไปดูก่อนไม่ใช่ว่าพอถึงเวลามึงมาติโน่นมึงมาตินั่นมึงมาว่านั่นมึงมาว่านี่มึงมายืดเยื้อนั่นมึงมายืดเยื้อนี่เพื่อที่จะเอาค่าปรับเขาไอ้อย่างเนี้ยเป็นพฤติกรรมของมิจฉาชีพไอ้พวกแก๊ง18มงกุฎนะครับเป็นพฤติกรรมที่หลอกลวงต้มตุ๋นเจตนาชัดเจนก็คือการช่อโกงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับบริษัทนะครับเขาจะมีเอาซอร์สของเขานะครับเขาจะมีคอนเนคชั่นจำไว้เลยครับเขาไม่คายถึงเราหรอกครับบริษัทใหญ่ๆเห็นไหมฮะเราไม่มีสิทธิ์หรอกครับที่จะเข้าถึงบริษัทเขาเขาจะมีคอนเนคชั่นเขาจะมีบริษัทของเขาอยู่มีเอาซอร์สในการที่จะไปบริหารจัดการทุกอย่างไม่ให้บริษัทเขาเกิดการเสียหายแล้วถามนะครับถามกลับไปลองคิดดูข้าวหมื่นกล่องเนี่ยต้องใช้เวลาทำกี่วันผิดพลาดเวลาสมมุตินะครับสมมุติถ้ามึงอ้างว่าจริงเนี่ยครับอีนางนกต่อหรืออีพวกที่ทำทุจริตอีพวกเนี้ยนะครับผมอยากจะเอาหมัดเนี่ยครับต่อยปากจริงๆเนี่ยออกมาช่อโกงประชาชนอย่างเนี้ยผมถามสิครับว่าสมมุติว่ามันผิดพลาด30นาทีตามปกติวิสัยของมนุษย์แหละครับตามวินยูชนเลยมันก็ต้องเอาไปก่อนสิครับมีเท่าไหร่ก็เอาไปก่อนแล้วมันมีมนุษย์หน้าไหนบ้างครับไปนั่งนับข้าวเป็นหมื่นๆกล่องต้องใช้เวลากี่วันกี่ชั่วโมงนับไปได้หมื่นกล่องต้องนับไปทีละกล่องทีละกล่องเนี่ยคุณมีมาตรฐานอะไรนะครับเพราะว่าทำสัญญาแล้วนะครับเขาเชื่อใจสัญญาเขานับสัญญาวันไหนผิดพลาดวันไหนนั่นแหละครับเขาจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาไม่มาตรวจอย่างนี้แล้วครับเขาจัดการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับแล้วเมื่อมาแล้วตรวจนู่นตรวจนี่อ้างนั่นอ้างนี่ทั้งที่ครั้งแรกนะครับในสัญญาไม่ได้ระบุเงื่อนไขเลยเห็นไหมฮะและเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมด้วยนะครับเป็นสัญญาที่เจตนาที่จะหลอกลวงให้กับผู้เสียหายนะครับหลงเชื่อสัญญา5ปีสัญญา5ปีครับเดือนละ10ล้านปีละ120ล้าน5ปีครับ600ล้านโอ้โหนี่ไงครับที่ทำให้คนตาบอดคนหลงเชื่อฮะว่าจะรวยจากการโกงขนาดนี้แหละแต่ถ้าเราไม่โลภเราคิดถึงหลักความจริงคิดถึงตรรกะคิดถึงเหตุและผลนะครับเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อคนพวกนี้จำไว้นะครับดูผมแล้วช่วยโปรดแชร์กันไปด้วยแล้วก็ฝากต่อไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่การจะทำสัญญาอะไรต่างๆให้ไปทำต่อหน้านักกฎหมายทนายความเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่าไปทำตอนตีหนึ่งตีสองนะครับอายนะครับสงสารน้องอาร์มไหทองคำอีกนะครับอย่าไปทำตอนตีหนึ่งนะครับสัญญาเนี่ยให้ทำต่อหน้าแล้วก็ทำโดยเปิดเผยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่มอบอำนาจของบริษัทเนี่ยถูกต้องนะครับแต่ถามว่าการจ้างเข้ากล่องนี่มีอยู่ไหมมีครับแต่มันไม่มากมายมหาศาลขนาดวันละหมื่นกล่องแน่นอนครับและที่สำคัญคนที่ขายของฝากไปด้วยนะครับนี่อาจารย์ชัชวาลฝากมาคนที่เปิดร้านขายของเปิดมินิมาร์ทเปิดร้านขายของชำมันจะมีไอ้พวกแก๊งต้มตุ๋นไอ้พวกแก๊งหลอกลวงไอ้พวกแก๊งลักทรัพย์เชิดเอาทรัพย์เนี่ยมันจะทำวิธีการอย่างนี้ไปหาร้านที่มีคนเข้าออกเยอะๆแล้วมาถึงก็บอกว่าตัวเองยุ่งมากพาขับรถเข้ามาบอกพี่ครับสั่งซื้อของหน่อยครับพี่ครับสั่งเบียร์10ลังนะครับข้าวสาร5กระสอบไข่70ฟองไข่น้ำดื่ม60แพ็คอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วพี่รีบๆหน่อยครับขนขึ้นรถเลยครับไอ้คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าพอเห็นลูกค้ามาก็อยากได้นะครับโอ้ก็รีบจัดของใส่รถเลยนะครับใส่รถใส่จนเต็มกระบะหลังเลยครับมูลค่า 7-80,000 นะครับคิดเสร็จแล้วรอจะเอาของเงินมาให้สุดท้ายนะครับมันบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวขอเบียร์อีก5ลังนะครับเราก็เชื่อใช่มั้ยครับไปยกเบียร์อีก5ลังและระหว่างนั้นแหละครับมันสตาร์ทรถขับรถหายไปเลยสินค้าของที่อยู่ในรถเป็นแสนเป็นหมื่นหายจ้อยต้องไล่จับต้องแจ้งความดำเนินคดีอีกเพราะนั้นนะครับหลักเวลาการซื้อขายจำไว้นะครับอย่าขนของใส่รถยนต์ของใครเด็ดขาดถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องถ้าไม่ใช่คนรู้จักหรือไม่ใช่ลูกค้าที่เราทำสัญญากันแบบเนิ่นนานคนแปลกหน้านะครับเอาของวางข้างหน้าถ้ามันพฤติกรรมอึกอักอย่างนี้ไม่เอามึงไม่ต้องขายไม่ต้องซื้อกับมันนะครับไม่ต้องให้มันไปของต้องเอามากองนะครับแล้วไปเช็คราคาเลยครับที่สำคัญร้านจะต้องติดกล้องวงจรปิดด้วยจะได้เห็นนะครับ
เพราะพฤติการอย่างเนี้ยเป็นพฤติกรรมเขาเรียกพวกแก๊งหลอกลวงต้มตุ๋นมันมีเจตนาจะเอาสินค้าจากพวกท่านฝากไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะข้าวกล่อง 10,000 กล่องนะครับผมคิดคำนวณแล้วทั้งหมดนะครับกินได้ทั้งหมด9ปี3เดือน33วันนะครับเพราะนั้น 10,000 กล่องก็เอาไปกินในคุกนะครับฝากไว้ด้วยแชร์กันไปหน่อยให้ผู้เสียหายถ้าไม่มีทนายความติดต่อประสานมาครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ชัชวาลบำรุงวงศ์จะจัดกลุ่มทนายใจดีซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับไปดูแลเรื่องคดีให้นะครับและที่สำคัญอย่าโลภอย่าไปเชื่ออย่าไปทำสัญญาที่ผูกมัดตัวเองเพราะสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาที่ปกปิดเจตนาอำพรางซ่อนเร้นนะครับไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงต้องให้สรรพากรตรวจสอบเสียภาษีไหมต้องให้แรงงานเข้าตรวจสอบมีโรงงานคนไทยเท่าไหร่มีโรงงานต่างด้าวไหมไปตรวจสอบบัญชีครับรายรับรายจ่ายให้หมดนะครับเงินเข้าออกยังไงเงินมาจากไหนเงินไปทางไหนนะครับส่งปปง.ตรวจสอบสัญญาการทำนิติกรรมทุกอย่างว่าบริษัทเนี้ยมันมีอยู่ไหมแต่ผมเชื่อนะครับในฐานะของเป็นตำรวจเก่าแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ในทางกฎหมายระดับหนึ่งเคสนี้ฟันธงครับเจตนาหลอกลวงช่อโกงล้านเปอร์เซ็นต์ผมเอาหัวเป็นประกันถ้าเกิดว่าไม่เป็นไปตามที่ผมพูดผมจะรับผิดชอบคำพูดทุกคำผมขอรับผิดชอบคำพูดทุกคำนะครับฝากด้วยอย่าเป็นคนที่โลภและอย่าไปเชื่อนะครับสัญญานี้ไม่มีอยู่จริงโรงงานนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับคนหมื่นคนมันไม่มีอยู่จริงแต่ข้าวกล่องหมื่นกล่องมีอยู่จริงน้ำหมื่นขวดมีอยู่จริงไข่ไก่30,000ฟองมีอยู่จริงเงินค่าปรับมันจะเอาจริงเงินค่าสัญญา 106,000 บาทมันได้ไปแล้วน้ำดื่มส่งไปแล้วเมื่อวันที่3ถือว่ากระทำความผิดสมบูรณ์แล้วนะครับเจตนาเข้าข่ายช่อโกงล้านเปอร์เซ็นต์ฝากไว้ด้วยนะครับชมรมเหยื่อช่วยเหลือลงพื้นที่ไปแล้วครับดีครับให้พี่อัดไปเช็คบินนะครับเพราะพี่อัดเนี่ยครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับให้พี่อัดไปดูเลยนะครับเคสนี้ช่วยกันแชร์ไปด้วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อใครง่ายๆนะครับผมเราเป็นห่วงจริงๆนะครับยุคนี้เนี่ยอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับเดี๋ยวมันจะมีเคสของผมอีกมันปลอมเป็นผู้กำกับบ้างปลอมเป็นรองผู้กำกับบ้างปลอมเป็นนายดาบบ้างปลอมเป็นสารวัตรบ้างบางทีมันก็รับจ็อบเป็นปลัดอำเภอบ้างนะครับไปไล่นะครับไล่จับรถผู้ประกอบการขนส่งทั่วภาคใต้ยันกรุงเทพเพชรบุรีเดี๋ยวผมจะทำเรื่องนี้นะครับอดใจรอแล้วผมจะกระชากหน้ากากมันมาให้ดูนะครับเคสนี้ฝากไปยังท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาด้วยนะครับบิ๊กแปะครับช่วยลงไปช่วยลงไปดูนะครับแล้วก็ส่งตำรวจฝีมือดีนะครับที่อุตรดิตถ์แล้วท่านจะได้ใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากนะครับและที่สำคัญนะครับใครที่เป็นตำรวจแล้วมีอำนาจนะครับเก่งๆให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้นะครับเคสนี้เป็นเคสที่ท่านจะต้องแสดงผลงานเพราะเป็นเคสที่ง่ายมากครับเป็นเคสที่ง่ายทำง่ายเอกสารทุกอย่างตัวบุคคลความผิดอะไรทุกอย่างมีอยู่ชัดเจนแล้วครับองค์ประกอบความผิดครบถ้วนสมบูรณ์ทำคดีนี้ไม่ยากนะครับอยู่ที่ท่านจะทำตามปวิอาญา131หรือเปล่าหรือท่านไปมีนอกมีในกับผู้ต้องหาหรือเปล่าไอ้ตรงนี้สิครับน่าคิดเพราะมันเป็นคดีที่ยอมความได้แต่ฝากผู้เสียหายด้วยนะครับอย่ายอมเอาเคสนี้นะครับให้เป็นเคสสตัดดี้แล้วเอาคนผิดนี้ลงโทษให้เข็ดหลาบจำไม่มีทนายติดต่อมายังผมครับเรามีทนายให้ไปถึงที่แต่ตอนนี้ผมทราบว่าพี่อัดไปแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่อัจฉริยะมากนะครับพี่อัดนี่สุดยอดนะครับคนนี้ผมเชื่อนะครับเก่งกว่าผมมากมายผมยอมรับนะครับพี่อัจฉริยะนี่ผมยอมรับจริงๆเลยว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความรู้ความสามารถมากและที่สำคัญนะครับพี่เขาก็เป็นคนใต้ด้วยกันนะครับเป็นคนสุราษฎร์ธานีคนบ้านเล่าครับคนสุราษฎร์คนใต้เก่งๆเพ่เลยพี่น้องเออคนใต้เก่งๆเพ่เลยครับนะฝากไว้กันนะครับฝากไว้ด้วยทักทายแฟนคลับหน่อยนะครับ
ดูที่ไหนกันอยู่บ้างครับใครดูที่ใครอยู่อุตรดิตถ์บ้างครับใครอยู่อุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์อิตรดุตช่วยแชร์ช่วยบอกผู้เสียหายด้วยนะครับว่าขัดข้องอะไรเนี่ยครับประสานมาได้นะครับเรายินดีช่วยเหลือกันเราไม่มีการแย่งผลงานกันนะครับเราช่วยเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของประชาชนของแผ่นดินแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินนะครับฝากด้วยใครที่ดูผมอยู่นะครับวันนี้อ๋อนี่อยู่สงขลานะครับคุณศักดิ์สิทธิ์คุณศักดิ์สิทธิ์ปรมัตถ์เห็นไหมครับผู้กองสวัสดีครับเห็นครับเห็นครับทักทายเขาหากินกันอย่างนี้เหรอใช่เขาหากินกันอย่างนี้แหละครับแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยนะครับไม่ใช่เคสแรกนะครับหลายเคสแล้วนะครับชมรมช่วยเหลืออย่าลงพื้นที่ไปแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามตลอดขอบคุณนะครับเป็นกองหนุนผู้กองอยู่ครับขออนุญาตแชร์นะครับน้องตำรวจเชิญครับขอบพระคุณนะครับที่ดูอยู่แล้วก็ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เยอะแยะมากมายนะครับโอ้โหเยอะแยะนะครับดูอยู่สวัสดีครับทำไมถึงกล้าทำยังไม่โอนเงินก็บอกแล้วไงครับว่าความโลภแล้วก็ความไว้ใจความเชื่อใจครับเพราะว่ามีการวางสัญญาวางเงินมัดจำได้ด้วยนะครับการที่จะตกเบ็ดหลักง่ายๆเลยนะครับต้องใช้เหยื่ออย่างดีเห็นไหมครับเพราะนี่ก็คือเหยื่ออย่างดีเหมือนกันนะครับมันก็เหมือนการตกเบ็ดนะครับที่จะให้เหยื่อนะครับถ้าเอาเบ็ดเปล่าไปตกนี่มันไม่ติดหรอกครับมันต้องใช้เหยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยครับก็คือเขาเนี่ยนะครับเจตนาที่จะหลอกลวงนะครับเจตนาที่จะเอาไปซึ่งทรัพย์สินก็คือเงินสดนะครับเงินค่ามัดจำนะครับแล้วก็ขายสินค้าขายวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบพวกไข่พวกหมูพวกปลาน้ำปลาแก๊สหม้อหุงข้าวเครื่องครัวอะไรทุกอย่างน้ำคงน้ำแข็งที่สารพัดที่เขาจะขายได้นั่นแหละครับกินกำไร3ต่อนะครับแล้วก็รวมถึงเอาค่าปรับมาเป็นตัวอ้างแล้วมีคนเนี่ยเสียชีวิตความเครียดด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสื่อมวลชนที่ติดตามช่วยเหลือข่าวนี้อยู่นะครับเราต้องช่วยเหลือกันนะครับมีใครตกทุกข์ลำบากนะครับอย่าเพิกเฉยนะครับอย่าปล่อยไว้ให้ใครมารังแกกลั่นแกล้งนะครับแผ่นดินนี้ยังต้องการผู้กล้าแล้วก็แผ่นดินนี้ยังต้องการการช่วยเหลือการสมัครสมานสามัคคีกันนะครับดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วครับดูแป๊บเดียวนี่ดูไม่ยากครับเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าข้าวหมื่นกล่องนี่มันไม่มีอยู่จริงนะครับน้ำหมื่นขวดนี่ไม่มีอยู่จริงไข่สามหมื่นฟองนี่มันไม่มีอยู่จริงนะครับจำง่ายๆเลยครับทำแค่ร้อยกล่องวันละ200กล่องนะครับผมจะพูดให้ฟังจะเป็นภาษาใต้นะครับเปรตในมันนี่แตกเหลือดใครอยู่ได้ตั้งเดือนตั้งปีตั้งชาติแล้วครับจันทร์ถึงศุกร์ช่วงใครจันทร์ถึงทุกกินเด็กใครเดี๋ยวเปรตในกับแตกเหลือดข้าวอย่างเดียวข้าวกล่องอยู่ได้ตั้งเพมันเป็นไปไม่ได้ครับหลักดีมานด์ซัพพลายนี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับอุปสงค์อุปทานนี่ครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับข้าวกล่องเนี่ยใครมันจะฝืนกินข้าวกล่องได้ตลอดหรอครับทำสัญญา5ปีมันไม่มีคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะตามนะครับวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามและที่สำคัญนะครับอีกไม่นานมีเคสใหญ่นะครับเดี๋ยวไปกระชากหน้ากากไอ้ม่วงไอ้เบาหวานความดันกันนะครับไอ้เบาหวานความดันไอ้ตัวนี้ยิ่งกว่าวิ6อีกนะครับไอ้เบาหวานความดันเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะครับอดใจรอเดี๋ยวผมจะไปกองปราบนะครับแต่ขออุบไว้ก่อนวันที่เท่าไหร่แล้วก็พร้อมผู้เสียหายนะครับตอนนี้หลักฐานพยานทุกอย่างได้เยอะแยะมากมายพร้อมที่จะปล่อยออนแอร์อีกไม่นานนะครับตอนนี้หลักฐานทุกอย่างเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วครับอยู่ที่สื่อมวลชนหมดแล้วนะครับเหลือแค่ประมาณอีก 10% จะครบ 100% นะครับอีก 10% เนี่ยอดใจรอนะครับน่าจะประมาณวันที่13 14 15นะครับจะได้ออนแอร์แล้วก็จะได้เล่นข่าวเรื่องนี้กันนะครับตอนนี้อดใจรออีกนิดนึงครับไอ้เบาหวานไอ้ความดันมึงเจอกูแน่นะครับไอ้ตัวนี้นะครับหลอกลวงนะครับต้มตุ๋นกันโชคทรัพย์นะครับแอบอ้างผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วเอาเงินนะครับเขารายเดือนอีกนะครับแอบอ้างไปจับเขาแล้วรีดเอาเงินรายเดือนอีกแล้วอ้างผู้หลักผู้ใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหัวคลิปที่มันให้การเนี่ยที่มันพูดเนี่ยครับมันจะเอ่ยชื่อใครท่านเห็นแล้วท่านจะตกใจบางครั้งก็อ๋อคนนี้นี่เองดังนะครับอ้างแบบเนียนๆเลยครับอ้างชื่อคนนี้ตลอดนะครับบอกว่ารองข้าวต้มเป็นคนสั่งเก็บให้รองข้าวต้มผมบอกบายแก่นี่พ่อนะครับว่าแก๊ปไอ้ร่องข้าวต้มเป็นคนสั่งแต่ผมเชื่อครับเคสนี้
ล่องข้าวต้มไม่รู้เรื่องครับพี่น้องนะครับฝากไว้ด้วยวันที่14 15 13 14 15นะครับผมจะปล่อยข่าวนี้นะครับโปรดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับจำไว้นะครับข้าวหมื่นกล่องให้มันเอาไปกินในคุกนะครับกินได้ทั้งหมด3ปีนะครับกินได้ทั้งหมด3ปีพอดีเลยนะครับนะครับ3ปีนะครับกินวันละ3กล่องนะครับแล้วก็ให้มันกินทั้ง3ปีเลยนะครับแล้วก็เหลืออีก6ปีนะครับก็ให้ไปตายกับโรคความดันคอเลสเตอรอลน้ำตาลสูงแล้วกันนะครับเพราะว่าทำร้ายแล้วก็รังแกผู้บริสุทธิ์ไว้เยอะนะครับลำบากครับเห็นไหมฮะดูสิครับทำกันอดหลับอดนอนขัดขบตาหลับขดตานอนนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเป็นล้านด้วยนะครับหลอกเขาเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กันแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตจากลาแค่นี้ก่อนขอบพระคุณที่ติดตามนะครับ200กว่าท่านนะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ